เนี่ยมาวางแผนทั้งจีนทั้งไทยอยู่ด้วยกันเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะคำนวณในวันที่1กันยายนตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับเราเข้าสู่เดือนกันยายนเป็นเดือนไก่เดือนนี้ผมนำหล่อแกในเข็มเนี่ยมาคล่อมวิจารณ์ด้วยเพราะว่าดวงชะตาตัวเลขที่มันเนี่ยมันอึมครึมมันใกล้เคียงและมันมองไม่ชัดนะฮะฉะนั้นผมจะนำดาวทิศใต้กับดาวเดือนกันยาที่ไปสถิตอยู่ในทิศใต้นั้นมาสอดคล้องกันเนี่ยมาวางแผนทั้งจีนทั้งไทยอยู่ด้วยกันเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะคำนวณในวันที่1กันยายนตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับดาวเด่นคือดาวทิศใต้คือดาวเลข9เข้าสู่ยุคที่9 9วางไว้แรงไว้1แล้วเดือนกันยานี้ดาวจันทร์ดาวเลข2นั้นไปทับอยู่ในทางตำแหน่งทิศใต้2ก็ไปอยู่กับ9เมื่อ2อยู่กับ9มันมีสูตรการพยากรณ์ของคนจีนว่า16273849ฉะนั้นเลขก็เลยเรียงกันมาเป็นตับอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจไม่ต้องว่ากันยาวนะครับ1กันยายนเป็นต้นไป2567นะเลขที่มาคือเด่นคือ9เลขรองแต่มาแรงคือดาวเลข2อีกตัวหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์ของไทยเป็นเลข1ดังนั้นผมบอกเลย921ขอให้รวยๆๆๆๆกันทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ